ข้าวแป้งหลังสงกรานต์นะครับขุ่นแดงด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรถลูกค้านะครับที่มีปัญหาค่าแป้งหลังสงกรานต์นะครับก็เพิ่งได้เอาเข้ามาให้เราทำก็จะมีทุกอย่างนะครับพอดีมีค่าแป้งนะครับค่าดินโคลนค่าฝุ่นแล้วก็ค่าน้ำนะครับทุกอย่างที่อยู่อันนี้มีปัญหาหมดเลยก็วันนี้ลูกค้าก็มาให้เราแก้ปัญหาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยรถจะสวยใสแค่ไหนครับชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มกับการล้างล้อนะครับเราก็จะฉีดยาสลายคราบครับก็ล้างล้อกันก่อนช่วงนี้อากาศร้อนก็ต้องล้างล้อก่อนนะครับเป็นพื้นฐานน้ำยาสลายคราบที่เราใช้ก็เป็น APC นะครับผสม1:10ก็สายคราบดินโคลนเพื่อให้ล้างง่ายนะครับจากนั้นเราก็มาฉีดโฟมนะครับทำดีละล้อเพื่อไม่ให้เป็นคราบน้ำนะครับวิธีที่ผมใช้ก็จะใช้แปรงดีเทลลิ่งนะครับขจัดตามซอกตามน็อตโลโก้พวกนี้ครับมันก็จะช่วยให้การทำงานละเอียดขึ้นนะครับส่วนยางเราก็จะใช้แปรงที่มีขนไม่แข็งไม่อ่อนมากเกินไปก็ช่วยให้ขจัดคราบโคลนได้ดีขึ้นนะเราล้างล้อเสร็จแล้วครับก็จะเริ่มล้างบอดี้นะครับเราฉีดบอดี้ไปด้วยล้างล้อไปด้วยก็ช่วยให้ประหยัดเวลานะครับตอนนี้เราก็แข่งกับแดดด้วยนะครับโฟมที่เราใช้ก็จะเป็นสูตร pH balance นะครับก็จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับลูกค้าก็จะไม่เสียชั้นผิวเคลือบครับใช้ถุงมือล้างรถเพื่อที่ป้องกันการเกิดอันตรายกับมือเรานะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าตามซอกตามมุมได้ดีครับส่วนตามซอกโลโก้นั้นเราก็ใช้แปรงดีเทลลิ่งนะครับค่อยๆทำไปทีละจุดก็จะมีตรงตามโลโก้นะครับแล้วก็เบ้ามือครับผมตรงบริเวณส่วนนี้นะครับถุงมือล้างรถเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงก็จะใช้แปรงดีเทลลิ่งนะครับช่วยให้ขจัดคราบได้ลึกขึ้นนะครับกระจังหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานยากนะครับต้องใช้อุปกรณ์ช่วยตรงนี้ก็จะเป็นขอบประตูขอบกระจกครับเราก็จะใช้แปรงดีเทลลิ่งช่วยครับข้อดีของการล้างล้อก่อนล้างบอดี้นะครับก็จะช่วยให้เราทำงานไวขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำนะครับถ้าเราล้างรถก่อนแล้วเราล้างล้อทีหลังนะครับระหว่างที่เราล้างล้อเนี่ยตรงบอดี้รถเนี่ยก็จะเริ่มเป็นคราบน้ำแล้วนะครับเราก็ต้องมาเก็บลำบากเรือจะต้องล้างใหม่อีกรอบนึงซึ่งเป็นการทำงานซ้ำซ้อนนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะพอเราล้างรถเสร็จก็จะเช็ดแห้งเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาคราบน้ำครับส่วนผ้าที่เราใช้เนี่ยเป็นผ้าทวิสต์นะครับตัวขนเกลียวตัวนี้มีความหนาที่600กรัมนะครับจะช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้นนะครับซับน้ำแห้งไวมากล้างเสร็จแล้วนะครับก็สวยเงาเงาครับจากที่เราล้างรถล้างคราบแป้งคราบฝุ่นออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเหลือเป็นคราบน้ำนะครับคราบน้ำนี้เราต้องใช้น้ำยาสลายคราบน้ำมาออกก็คือตัว Water Spot ของ Nano Knife นะครับตัวนี้เราก็จะใช้คู่กับฟองน้ำผ้า Microfiber ครับถูไปถูมานะครับไม่นานเขาก็จะออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคราบน้ำที่แบบไม่ได้นานมากก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้เราจะต้องใช้พวกดินน้ำมันแล้วก็เครื่องขัดสีต่อไปตามสเต็ปนะครับพอเราเคลียร์ผิวรถเสร็จนะครับเราก็จะเคลือบแว็กให้ลูกค้าครับตัวนี้ลูกค้าฝากไว้ที่ร้านนั่นคือตัวแว็กของแม็กควายครับตัวนี้ก็เป็นตัวในตำนานนะครับใช้ดีมากเหมาะกับรถสีเข้มลูกค้าใช้เกือบหมดแล้วนะข้อดีของการเคลือบแว็กครับช่วยปกป้องมลภาวะนะครับเช่นฝุ่น
คาบดินโคลนนะครับคาบน้ำคาบแมลงพวกนี้ครับจะช่วยให้ล้างทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกัน UV นะครับทำให้สีรถไม่ซีดก็จะช่วยให้รถของเราเงางามอยู่ต่อเสมอนะครับเช็ดเก็บน้ำยานะครับสาวๆครับดู before after นะครับก่อนล้างก็จะมีคาบน้ำคาบสกปรกฝังแน่นเยอะนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วเคลือบแล้วเนี่ยก็จะเงาฉ่ำใสอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการล้างรถคันนี้นะครับก็ไม่มีคราบแป้งแล้วก็ไม่มีพวกคราบน้ำหลงเหลือแล้วนะครับคราบฝุ่นคราบอะไรแล้วก็เคลียร์แบบพรีเมียมให้เลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้ออโตพาร์ทดูแลก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเราจะล้างให้แบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ